สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ Channel สวันนี้เราก็มาอยู่เกมเจ็ดบางไปอย่างเช่นเคยครับก็สำหรับคลิป PVP ในวันนี้ครับต้องบอกว่าพิเศษมากๆเพื่อนๆเพราะตอนนี้นะครับโหมด PVP Chaos กลับมาอีกครั้งแล้วครับโดยการกลับมาครั้งนี้ของ PVP โหมด Chaos นะครับบอกเลยว่าสั้นมากเพื่อนๆมันอยู่เพียงแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้นะครับใครที่อยากจะเล่นทีมอะไรเพื่อนๆไม่ต้องกักนะใส่ให้เต็มที่เลยครับและแน่นอนของรางวัลนะครับก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะถ้าเราติดอันดับท็อป 1% นะครับจะได้เพชรเพิ่มเติม100เม็ดท็อป 5% ได้เพชร50เม็ดแล้วก็ไล่ลดหลั่นลงมานะครับตามตารางตรงนี้เลยนะและสำหรับทีมแรกที่ผมจะเล่นนะครับสำหรับโหมด Chaos เนี่ยแน่นอนผมต้องเปิดประเดิมด้วยตัวละครเฟสตัวล่าสุดครับก็จะเป็นปากเฟสตัวใหม่ตัวนี้นะครับและทีมที่ผมหยิบมาเล่นด้วยครับผมก็จะเน้นเป็นทีมเน้นพลัง HP ของคอมมนุษย์นะที่สำคัญตัวละครที่ผมอยากเล่นมากๆเลยนะครับตัวหนึ่งก็คือน้องวิลไบเออร์จากคอลลาโบสเตรนเจอร์ติงครับด้วยเอกลักษณ์ของน้องนะครับหากพลังชีวิตของอัศวินพวกพ้องต่ำกว่า 50% จากการที่ศัตรูใช้สกิลกับอัศวินพวกพ้องพวกพ้องคนนั้นจะโดนลดสเตททั้งหมดลง 20% เป็นเวลา1เทิร์นนะครับพร้อมกับถูกผนึกเกมไม้ใต้แต่จะถูกทำให้เข้าสู่เอฟเฟกต์พลังพิเศษที่สามารถคุมการเดเมจทั้งหมดโดยถ้าให้สรุปเข้าใจแบบง่ายๆนะเวลาที่พวกพ้องฝ่ายเรานะครับโดนโจมตีแล้วเลือดเหลือต่ำกว่า 50% ครั้งแรกนะครับจะได้รับบัฟพลังพิเศษที่สามารถกันดาเมจได้1เทิร์นนะมันจะเล่นกับพลังชีวิตสูงสุดของพวกพ้องนะเพราะฉะนั้นคอมโบที่ใช้เนี่ยต้องเป็นทีมอัดค่าพลังชีวิตให้เยอะเพื่อที่จะลดโอกาสโดนศัตรูโจมตีทีเดียวตายด้วยนะครับที่สำคัญทีมนี้เนี่ยเป็นทีมที่คะแนนของทีมอ่ะมันรวมอยู่กับป่าไป 3,500 แล้วเพื่อนๆทำให้ตัวละครอื่นๆนะครับผมใส่ได้แบบจำกัดมากนะจากที่เพื่อนๆเห็นนะครับน้องวิวเนี่ย500นะครับแล้วก็จะมีเพลเยอร์ชินสีฟ้าตัวใหม่ที่สามารถบูสต์ความสามารถด้านโจมตีของพวกพ้องเผ่ามนุษย์นะครับอันนี้ก็500เพื่อนๆถือว่าเป็นตัวที่ผมว่าคุ้มราคานะแล้วก็ซับตำแหน่งที่4ผมก็จะเลือกใช้เป็นเกียร์โมระดับ SR นะครับที่มีเอกลักษณ์เพิ่มความสามารถด้านพลังชีวิตของอสูรพวกพ้องในโหมด PVP ได้ 15% นะครับและแน่นอนอย่างที่บอกไปครับทีมเราเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้ไม่โดนบันทิดตายนะผมก็จะกินเป็นอาหารเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดนะอ่ะโอเคก็ได้พร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลองทีมนี้เลยครับว่าจะรอดหรือเปล่านะ3 2 1ไปครับโอเคครับมาตาแรกนะครับเรามาเจอทีมอะไรเนี่ยโอ้ทีมลูกผสมนะครับแต่ว่าเราได้เปิดก่อนนะดูจากตัวละครของศัตรูเนี่ยเขาน่าจะเลือกใส่แค่3ตัวเพื่อนๆค่าพลังเขาเลยน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็เปิดประเดิมเลยแล้วกันเดี๋ยวผมเปิดด้วยน้องวิวนะครับเช็คก่อนว่าศัตรูเขาคิดหลบมาหรือเปล่านะแล้วก็หวดป่าไปเลยตายเลยมั้งหรือเปล่าโอเคไม่มีหลบนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยเราผนึกเกตป่าไว้นะตายไหมโอ้โหเดียวเดียวครับสกิลหมู่ท่าเดียวนะครับเพื่อนร่วมทีมนี่ร่วงหมดเลยอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับป่าโอเคศัตรูยอมครับโอเคครับมาโอ้โหเราได้เปิดก่อนนะครับเรามาเจอทีมอุ้ยเกือบเหมือนนะเดี๋ยวทีมเขาแอบน่ากลัวนะเนี่ยการป่าเรามี2นะครับเพื่อนๆว่าผมเก็บป่าเขาตายไหมผมว่าตายอยู่นะหวดเลยไหมอ่ะหวดเลยแล้วกันไปครับโอเคเขาไม่กินหลบนะครับตายเถอะป๋าไม่ต้องถึงเยอะหรอกเฮ้ยได้อยู่ลาก่อนเออป๋าเปิดก่อนได้เปรียบครับเรียบร้อยโอเคสวยงามครับโดนลดเลือดนะครับไม่เป็นไรคอมโบเราคิดมาดีแล้วเพื่อนเดี๋ยวศัตรูเขาหวดปุ๊บเราใกล้ตายใช่ป่ะเราก็จะเป็นอมตะนะครับแล้วเราก็จะสามารถหวดฟรีนะเดี๋ยวลองดูเข
ขาต้องใช้บุญฮิวเจ้าสาวอยู่แล้วล่ะคอมโบโหดีบัฟเราเยอะมากแต่ป่ามันไม่โดนดีบัฟไงเพื่อนๆมันโกงตรงนี้แหละป่าดูครับโอ้โหยังไม่ดูเพื่อนนี่ครับเข้าโล่แล้วนะอมตะ2ตัวอ้าวแต่เขาหวดป่าไม่ช่วยอะไรนะครับอ่ะไม่เป็นไรถือว่าได้เหมือนกันถือว่าได้เหมือนกันเดี๋ยวผมลุยเลยแล้วก็ฟาดไปเอาเพเยอร์ชินก่อนแล้วกันโหเบาหย่องมากคือตอนเนี้ยฝ่ายเราโดนลดสแตท 20% นะแต่ป่าไม่โดนเพื่อนๆเนี่ยคอมโบมันเลยโกงตรงนี้นะเรียบร้อยแสงจู่โจมโอเค 240,000 นะครับโหเลขเด้งโคตรแรงไปครับโอเคครับมาก็รอบนี้เรายังคงได้เปิดก่อนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวจริงป่าคู่กับบุญฮิวเจ้าสาวนี่ฮิตอยู่นะเจอ2ทีมแล้วนะครับวันนี้นะก็แน่นอนเดี๋ยวผมจะเก็บป่าก่อนครับป่าน่าจะตายเพื่อนๆฮิตเดียวไปเลยเราเอาชัวร์นะครับไม่ดูเขาคิดหลบมาหรือเปล่าแต่ส่วนมากเนี่ยทีนี้ผมว่าเขาน่าจะไม่คิดหลบหรอกอยากจะได้ค่าพลังเปิดก่อนกันนะครับตายไหมเนี่ยตายดิโอ้โหสบายๆนะครับเดเมจเหลือๆเรียบร้อยยี่หลานโอ้เดี๋ยวป่าคนนี้เขาแรงนะผมว่าเกิน 30% น่าจะประมาณ 40% ได้นะก็ข้างหลังเขาเป็นอลิซาเบธเขียวนะครับเดี๋ยวแล้วการ์ดป่าเราไม่ขึ้นหยาบไหมเนี่ยเฮ้ยอันติอย่ามานะโอเคได้อยู่อันติไม่มาครับสวยนี่เพื่อนๆ เป็นอมตะนะครับเราคำนวณมาหมดแล้วแต่ประเด็นคือ ประเด็นคือการ์ดป่าไม่มีเอ้าโอเคเรียบร้อยครับเขายอมเลยก็มาครับตาสุดท้ายนะครับโอ้โหเอาจริงป่ากันทุกคนนะครับผมว่าน่าจะแค่วันแรกแหละเดี๋ยววันหลังๆป่าน่าจะใช้ไม่ได้แล้วนะของทีมนี้เนี่ยเป็นป่านะครับมาพร้อมกับโมโนฟ้าแล้วก็อาร์เธอร์แดงนะก็แน่นอนเพื่อความชัวร์นะครับเดี๋ยวผมเก็บป่าครับไปเฮ้ยคนนี้ดูถึกว่ะตายไหมเฮ้ยตายไหมเนี่ยดูเขาเลือดเยอะนะเพราะอาเธอร์แดงวะเนี่ยโอเคไม่รอดเรียบร้อยครับ เรียบร้อยเอาจริงคือถ้าเล่นทีมป่าเนี่ยเปิดก่อนคือแบบมีชัยไปแบบเกิน 50% แล้วเพื่อนๆจริงๆเขาล้างนะครับไม่เป็นไรการ์ดป่าเราขึ้นอีก2ใบนะครับจบได้แน่นอนแบบนี้รอบนี้ไม่ต้องลุ้นหดมาต้องบอกว่าทีมเขาเดเมจไม่เหลือแล้วล่ะโอเคไปครับเก็บโมโนนี่แหละเก็บโมโนได้ปุ๊บทุกอย่างคือจบเลยเพื่อนๆเพราะทีมนี้คือเดเมจตัวสุดท้ายเขาคือโมโนนะส่วนชินผมตีอาร์เธอร์แล้วกันโอเคครับเรียบร้อยลงหัวใครระเบิดเปลวเพลิงโอ้โหดูจบแน่นอนเฮ้ยเดี๋ยวใส่ทำเยลแดงด้วยไปไหมยังเหลือนะครับไปครับปิดเกมเรียบร้อยโอเคครับก็สำหรับคลิปเปิดประเดิม PVP โหมด Chaos กับป่าเฟสเขียวตัวใหม่วันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับบอกเลยคลิปนี้เนี่ยฟินสุดๆนะเพราะเราได้ใช้เอกลักษณ์ของวิวจนทำให้ศัตรูกดยอมแพ้ได้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็สำหรับใครที่ชอบนะครับอยากจะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับ
柱締め